สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Secret Pie นะครับหลังจากตอนที่เราได้เจอกับคุณพี่สาวไอรีไปนะครับและได้ไปจิบชาด้วยกันในห้องด้วยคนต่อไปที่เราจะได้เจอก็คือมิกะนะครับโอเคไปกันเลยนะครับที่ห้อง401สวัสดีครับผมคือผู้ดูแลหอคนใหม่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ผมได้พูดออกไปดังๆและเคาะประตูที่ห้อง401เฮ้ยนี่คือผู้ดูแลคนใหม่ฉันแค่ต้องการมาทักทายนะมัวเมนดุกซอมาเตโย今ちょっと忙しいから5分待ってน่ารำคาญซะจริงรอก่อนนะฉันกำลังยุ่งอยู่ขอเวลา5นาที5นาทีต่อมาดูเหมือนว่าจะไม่มีเวลาไปเยี่ยมห้องถัดไปแล้วดังนั้นผมจึงตัดสินใจที่จะรอผู้หญิงที่ดูท่าทางใส่เสื้อผ้าเก่าๆได้ปรากฏตัวภายใต้แสงไฟที่ระยิบระยับถ้าเกิดว่าเธอดูแลตัวเองมากกว่านี้สักหน่อยเธอคงจะสวยกว่านี้แน่นอนจะรู้สึกสงสารเธอแฮะสวัสดีผมเป็นผู้ดูแลคนใหม่ของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ผมมาเยี่ยมแต่ละห้องเพราะว่าเพื่อที่จะมาทักทายนะそうですかはいではนั่นเหรอโอเคถ้างั้นก็ลาก่อนเล่นแต่ปวดกันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนานิกะมีอะไรอีกวะนี่ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าそんなことないですではก็ต้องมาอยู่แล้วสินั่นลาก่อนเดี๋ยวก่อนสินี่ผมได้ทำอะไรที่มันหยาบคายไปใช่ไหมเนี่ย違うって私は忙しいからむしろこうやっていること自体が失礼なのก็บอกว่าไม่ไงนายเริ่มทำตัวหยาบคายก็ตอนนี้แหละโดยที่นายล้างฉันไว้ไงล่ะตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่ยุ่งอยู่งั้นเหรอว่าแต่คุณกำลังทำอะไรอยู่นะผมรู้สึกว่าคงจะไม่มีใครที่จะหยุดการสนทนาแบบปกติอย่างนี้แล้วก็แค่เดินกลับห้องไปอย่างไร้หัวใจหรอกนะนี่คุณไม่รู้จักฉันจริงๆหรอครับมีเจอกันก็วันนี้แหละじゃなくて私の名前や顔とかもわからないの？ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงแม้แต่ชื่อของฉันแล้วก็หน้าของฉันน่ะเอกสารที่ผมได้มาจากคนก่อนมีเพียงข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักเท่านั้นผมไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยที่นี่เลยสักนิดมิคาという名前本当に知らないの？私の名前なんだけどนี่นายไม่รู้จริงๆหรอชื่อมิกาน่ะนั่นคือฉันนะคือผมไม่เคยได้ยินมันมาก่อนนะหืมทำไมหรอ知らないならもういいよ少し残念だけど仕方ないしね私ももっと頑張らなきゃไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่านายไม่รู้นะก็แค่เฝ้านิดหน่อยแต่ว่านายจะทำอะไรได้ล่ะมันหมายความว่าฉันต้องทำงานหนักมากขึ้นไงล่ะมิกาได้จ้องมาที่ผมในขณะหนึ่งก่อนที่ใบหน้าบึ้งตึงของเธอค่อยๆผ่อนคลายあとでミーチューブで検索してみて小さいけどミーチューブチャンネルを運営してるのでไปหาฉันในมีทูในตอนหลังแล้วกันฉันมีชานัลอยู่ที่นั่นนะในตอนนั้นผมก็รู้ว่าทำไมเธอถึงมีรอยคล้ำใต้ดวงตาเมื่อผมเห็นถึงท่าทีที่เปลี่ยนไปของเธออย่างกระทันหันผมจึงได้จดชื่อเธอเอาไว้เพื่อได้สนับสนุนในภายหลังเอางี้แล้วกันนะครับสัญญาว่าผมจะติดตามช่องของคุณแล้วก็ดูทุกวิดีโอเลยいいねも忘れないでねเฮ้ยอย่าลืมที่จะกดไลค์ด้วยล่ะมิกาได้ตอบแบบเล่นๆไปผมได้เอามือถือออกมาแล้วค้นหาชื่อมิกาวิดีโอปัจจุบันอะไรน่ะ200ล้านซับสไครบ์งั้นเหรอเยอะกว่าผมอีกนะครับเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีคนดังอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ผมคิดว่าเธอดูเหมือนเป็นซอมบี้หรืออะไรสักอย่างเลยฮะถึงตอนที่เราได้เจอกับนางครั้งแรกนะครับดูเหมือนว่าผมต้องระวังความพูดซะแล้วสิยาตัวตาฟิวในที่สุดก็เสร็จสักทีมันก็ปีหนึ่งแล้วแต่ว่ามันก็หมายความว่าพวกเราได้เสร็จงานไวกว่าปกติ
これからいよいよあっちの配信か。よし、やるぞ。เอาล่ะหนึ่งอย่างที่ต้องทำในตอนนี้ก็คืออัปโหลดวิดีโอพี่กะได้ลองทำอะไรบางอย่างแม่มันโคตรเจอหน้าตื่นเต้นเลยล่ะเธอที่ทำเสียงดังอะไรบางอย่างเห็นว่าเธอกำลังหาอะไรบางอย่างในห้องหลักและในที่สุดเธอก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับกล่องพลาสติกบางอย่างยัตต์ยัตต์この企画をやれるในที่สุดในที่สุดฉันก็ได้ทำสักทีเราได้เปิดกล้องอัดวิดีโอและได้เตรียมบอร์ดแคสต์มากกว่านั้นนี่เป็นหนึ่งสิ่งที่ต่างไปจากเดิมฮะ始まったのかなこんにちは皆様โอ้เริ่มแล้วเหรอนี่ฮึสวัสดีทุกคนมิกาとウリ2つミナです今日からアダルト放送を始めちゃいますฉันมีนะร่างจำแรงของมิกาเองซึ่งจะเริ่มบอดแคสต์สำหรับผู้ใหญ่ในวันนี้เองดูเหมือนว่าแพลตฟอร์มที่เธอลงดูเหมือนจะไม่ใช่มีทูบนะครับกำลังสวมหน้ากากมิกากำลังยิ้มอยู่ในขณะที่เธอกำลังมองมาที่กล้องดูเดสก์มิกาจันนี่ซุกกี้เดสิโอเน่เฮ้ยคุณคิดว่าไงล่ะฉันเหมือนกับมิกาไหมล่ะเหมือนอย่างกับแกนึกว่าเป็นคนเดียวกันเลยนะครับเนี่ย私も最初ミカちゃんの放送を見てびっくりしました。今もう完全に私もミカちゃんのファンです。ฉันรู้สึกประหลาดใจมากเลยแหละที่ได้เห็นบอดแคสต์เธอเป็นครั้งแรกนะและตอนนี้ฉันก็เป็นแฟนของเธอด้วยนั่นเหรอ もしかしてミカちゃんってミナちゃんですかとか本物のミカちゃんに聞かないであげてね。ดังนั้นอย่าไปถามเธอล่ะว่าเราเป็นคนเดียวกันไหมนะもしミナが大好きなミカちゃんに迷惑をかけることになったら。ถ้าเกิดว่าไปคุกคามมิกาเข้าแล้วก็この放送はなくなっちゃいます。ฉันจะเลิกพอดแคสต์นี้ซะ。いいですね。投げ銭もらうとミナちゃん熱くなっちゃう。じゃあご褒美ね。เยี่ยมดูเหมือนว่าฉันจะเครื่องร้อนแล้วสิ。こんなに投げ銭をもらえるなんて。เฮ้ยดูเราโดเนทพวกนี้สิพวกนายนี่ลามกจังนะฉันว่าชอสเกเบดิสโยเหรอแน่นอนอยู่แล้วฉันก็เหมือนกันนั่นแหละก็หลังจากนั้นนะครับก็เป็นไลฟ์บอดแคสต์แบบผู้ใหญ่แบบกระนำซัมเมอร์เซลเลยทีเดียวหลังจากนั้นหน้าจอของเธอก็ค่อยดับลงเธอไม่เห็นข้อความที่หน้าจอเธอก็แค่ใจเจ็บหอบหลังจากที่ทำอย่างนั้นบัญชีของคุณถูกแบนเหตุผลเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศและรุนแรงมากเกินไปโอเคครับเป็นไงบ้างถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบาย